คำเจ็ดคำพีแปลโดยคณะสงฆ์วัดสังฆทานจบลงค่ะต่อไปประธานในพิธีนะคะโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนจุดเทียนสองธรรมขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อช้ำกตปุญโญท่านเจ้าวาดวัดกองเงินเชตวันอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเดินตัวกราบองค์แสดงธรรมค่ะค่ะทุกท่านพร้อมแล้วกราบค่ะขอเชิญทุกท่านสำรวมกายวาจาใจเพื่อฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันสาธุพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอายาจาทะสันติทะสตาปราชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญสุขแด่บรรดาญาติโยมที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาต่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านก็จากพวกเราไปหลายปีแล้วซึ่งท่านก็ไม่สามารถที่จะกลับฟื้นคืนชีวิตมาพูดมาคุยกับเราได้อีกก็ทิ้งเอาไว้ซึ่งเป็นคำสอนของท่านซึ่งสิ่งที่ท่านสอนให้พวกเราทำก็คือห้ามให้เราทำความชั่วให้เราทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็สอนให้เราทำจิตใจให้สงบเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นยอดของคำสอนซึ่งเราศิษย์เป็นศิษย์ก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาตลอดแม้แต่เราจะอยู่ที่บ้านเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ยังนึกถึงคำสอนของท่านอยู่เสมอโดยเฉพาะท่านสอนให้พวกเรารู้เท่าทันความคิดของจิตใจเพราะธรรมชาติของจิตนั้นมันก็ต้องมีความคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตเป็นธรรมชาติของเขาอันนี้เรื่องของเราก็เราก็ต้องมีสติคอยรู้ทันในเมื่อมันคิดอดีตเราก็รู้ว่ามันคิดอดีตมันคิดอนาคตก็รู้ว่ามันคิดอนาคตถ้าสมมติเราไม่มีสติที่จะรู้ทันความคิดท่านก็จะสอนให้เราใช้องค์ภาวนาคือให้มีสติอยู่กับลมหายใจในเมื่อหายใจเข้าก็ให้ภาวนาว่าพุทธหายใจออกก็ภาวนาว่าโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทสิ่งที่จะให้เราสังเกตอย่างนั้นก็คือว่าในขณะที่เราภาวนาพุทโธนั้นจิตมันหลุดจากพุทโธไปคิดถึงอะไรก็ให้รู้ทันว่าในขณะนี้จิตเผลอไปคิดเรื่องที่เราไม่ต้องการให้คิดเราก็กลับมาภาวนาพุทโธพุทโธอย่างเก่าการภาวนาพุทโธนั้นเราจะภาวนาตามลมหายใจเข้าตามลมหายใจออกก็ได้หรือเราจะท่องในใจว่า
พุทโธพุทโธพุทโธก็ได้แต่ว่าให้เรามีสติคอยรู้ทันในเมื่อใจมันเผลอโดยเฉพาะความคิดนั้นเราไม่สามารถที่จะห้ามจิตไม่คิดได้แต่ว่ามันคิดทีไรก็ให้เรารู้ทุกทีแล้วเช่นเดียวกับในการที่เราปฏิบัติธรรมเราก็จะมาดูกายบ้างบางครั้งกายก็เกิดมีเวทนาปรากฏขึ้นอาจจะเป็นการปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังปวดเอวมันจะเป็นอะไรก็ให้มีสติคอยพิจารณาดูว่านี่คือความเกิดของกายในเมื่อมีสติรู้ใจมันก็จะเป็นอุเบกขาเวทนาก็คือความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจไปยึดถ้าใจมันไม่ยึดแล้วมันทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นเราก็พยายามปฏิบัติอย่างนี้อยู่ตลอดเราก็จะไปเบื่อหน่ายความคิดบางทีจิตมันอาจจะคิดโน่นคิดนี่บ้างก็ธรรมชาติจิตมันก็คิดนั่นแหละแต่ว่าในขณะที่มันคิดทีไรเราก็ให้รู้ทันทุกครั้งไปเคยไปทุดงกับหลวงพ่อสนองอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่งานศพหลวงปู่ฟันในเมื่อเผาหลวงปู่ฟันเสร็จแล้วท่านก็พาเดินทุดงกลับมาท่านก็จะสอนให้พระที่ไปนั้นให้เจริญสติอยู่ตลอดเวลาในเมื่อตาเห็นรูปก็ให้มีสติว่าตอนนี้ใจมันเป็นอะไรมันคิดไปในทางไหนในเมื่อเห็นรูปหรือในเมื่อฟังเสียงใจมันเป็นธาตุของเสียงหรือไม่มีพระองค์หนึ่งท่านคิดจะสึกหลวงพ่อสนองก็นั่งหลับตาพอนั่งหลับตาท่านก็พอลืมตามาบอกว่าทำไมท่านคิดจะสึกแต่ทำไมท่านไม่คิดถึงพุทโธบ้างถ้าหากว่าท่านคิดถึงพุทโธเนี่ยจิตที่มันจะกระสันจะสึกมันก็ไม่มีฉะนั้นในเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่จะปล่อยให้ใจมันไปคิดโน่นคิดนี่ให้ใจมันคิดแต่เรื่องที่มันเป็นบุญในเมื่อจิตที่มันเป็นบาปปรากฏขึ้นเราก็พยายามขับไล่มันออกจากใจเราทำไปทำไปนะเข้านะเข้านะความคิดที่มันอยากจะศึกมันอยากจะไปเป็นฆราวาสมันก็จะดับไปพระองค์นั้นก็ได้กำลังใจว่าหลวงพ่อเนี่ยรู้ใจของตัวเองว่าท่านคิดศึกก็รู้ว่าท่านคิดศึกท่านก็เลยตั้งใจเดินภาวนาเดินจงกรมไปคือเดินทุดงไปก็ให้มีสติอยู่กับการเดินขวาขาขาฝ่าก้าวก็ว่าพุทธขาซ้ายก้าวก็ว่าโถท่านก็พยายามสอนให้มีสติอยู่ตลอดเวลาในเมื่อจิตใจมีความสงบอยู่กับการภาวนาแล้วท่านก็จะสอนให้มาพิจารณากายบ้างเพื่อให้เกิดปัญญาการพิจารณากายก็คือให้เห็นความจริงของร่างกายว่ากายของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนโรงงานผลิตสิ่งสกปรกโสโครกสิ่งต่างๆที่มันเราเกินกินเข้าไปในกายแล้วสิ่งที่มันออกมารูปก็ไม่น่าดูกลิ่นก็ไม่น่าดมใครเห็นก็น่ารังเกียจก็คิดให้มีสติรู้ความจริงของกายอยู่เป็นประจำแต่ใจของเราเนี่ยถ้าจะให้กำหนดดูกายไปในกายบางทีมันก็ไม่ค่อยจะดูในกายตัวเองเพราะว่าจิตมันเคยชินอยู่กับการคิดข้างนอกในเมื่อจิตมันมีความเคยชินในการคิดข้างนอกชอบดูกายของคนอื่นก็ออกกายของคนอื่นนั่นแหละเป็นกรรมฐานถ้าหากว่าเห็นว่าตาเขาสวยก็ให้ดูเข้าไปในลูกตาว่าภายในลูกตานั่นเป็นอย่างไรมันมีเนื้อแดงแดงหรือบางครั้งมันก็มีขี้ตาออกมาสิ่งที่
เรามองเห็นในงั้นก็ดูไม่สวยไม่งามหรือพิจารณาดูฟันว่าฟันนั้นถ้าหากว่าไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันไม่ชำระฟันแล้วสิ่งที่อยู่ในฟันมันก็เกิดเป็นของปฏิกูลขึ้นมาเป็นของน่าเกลียดในเมื่อพูดคุยกับใครก็จะทำให้กลิ่นมันออกมาจากช่องปากหรือพิจารณาร่างกายว่าร่างกายของเรานั้นมีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะล่วงพ้นจากความแก่ไปได้พิจารณาว่าร่างกายของเรานั้นมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะหนีความเจ็บไข้ไปได้หรือพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความตายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากความตายไปได้ความแก่ความเจ็บความตายนั้นมันเป็นมรดกประจำชีวิตของสัตว์โลกถึงแม้เราไม่อยากแก่ความแก่ก็ต้องมายัดเยียดให้กับเราเราไม่อยากเจ็บไข้ความเจ็บไข้ก็ต้องคืบคานเข้ามาหาเราเช่นเดียวเราไม่อยากตายแต่ความตายเราก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นแต่คนที่รู้สัจธรรมคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่คนที่เขามีปัญญาเขาไม่กลัวความตายแต่ว่าสิ่งที่เขากลัวก็คือกลัวความเกิดคือกลัวจะเกิดในที่ที่ไม่ดีถ้าสมมติเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยพอตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยมันขาดทุนในเมื่อเจอคำสอนของพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะไฝ่ฟ้าเอามาประพฤติมาปฏิบัติเราก็เสียทีที่ว่าเจอของดีแล้วก็ไม่เอาของดีกลับไปฉะนั้นคนที่กลัวว่าจะเกิดในที่ไม่ดีเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ถ้าสมมุติถ้าสมมติว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดมาใหม่เนี่ยกลัวจะเกิดมาเป็นคนยากจนเข็นใจเขาก็ไม่ประมาทในการสร้างฐานบารมีในเมื่อมีโอกาสจะสร้างฐานบารมีด้วยการนำสิ่งของจะเป็นข้าวน้ำหรือเป็นปัจจัยทายทานอะไรก็แล้วแต่บริจาคเพื่อสร้างสมบุญบารมีเพื่อให้ว่าชาติหน้าถ้าเราเกิดมาอีกทานบารมีนี้ก็จะช่วยบันดาลให้เราไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเพราะบุญกุศลอันนี้เราได้ทำเอาไว้ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะเกิดเป็นคนที่คนที่การมีอวัยวะไม่สมประกอบก็ต้องรักษาศีลการรักษาศีลก็เพื่อต้องการที่จะบังคับใจตัวเองหรือว่าศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะปลูกฝังความเมตตาให้กับตัวเองเพราะโดยธรรมดาแล้วสัตว์โลกเนี่ยมันไม่มีใครที่จะให้ใครมาเอาชีวิตของตัวเองไปถ้าหากว่าคนเราเนี่ยมีเมตตาก็จะนึกว่าโอ้คนเราเนี่ยรักชีวิตด้วยกันทุกคนก็ไม่กล้าที่จะทำชีวิตของคนอื่นให้สิ้นไปก็จะได้สมาทานศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่สองก็คือว่าการที่จะลักจะขโมยของใครหรือใครจะมาลักมาขโมยของเราก็ไม่ชอบในเมื่อเราไม่ชอบอย่างนี้คนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันเช่นเดียวกับศีลข้อที่สามศีลข้อกาเมเราไม่อยากที่จะให้คนอื่นมาแย่งคนของเราไปคนที่เรารักไปเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องห้ามใจของตัวเองด้วยการสมาทานศีลหรือการพูดโกหกก็เหมือนกันเนี่ยการพูดโกหกก็ทำให้คนเสียโอกาสทำให้คนไว้พูดจาแล้วจำถ้อยคำไม่ได้
แล้วก็จะสมาทานศีลอันนี้ไปในเมื่อสมาทานศีลแล้วด้วยอนิสงส์ของศีลนั้นก็จะทำให้คนที่มีศีลเกิดมาก็จะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องชีวิตอายุก็จะยืนยาวนานทรัพย์สมบัติที่เรารักษาศีลเอาไว้ก็จะไม่มีใครมาลักมาโกงมาแย่งมาชิงไปได้ง่ายในเมื่อรักษาศีลแล้วก็มาฝึกหัดทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะบังฝึกจิตใจของเราให้ปล่อยให้วางได้ง่ายๆเพราะคนเราเนี่ยมันมีความทุกข์ก็เพราะว่าใจมันไปยึดในรูปก็ทุกข์เพราะรูปไปยึดในเสียงก็ทุกข์เพราะเสียงไปยึดในสิ่งอะไรก็ทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นบางคนพบกับความผิดหวังพบกับความเสียใจบางทีไม่สามารถที่จะเอาทุกข์ออกจากใจได้บางทีต้องเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นนานจนกว่ามันจะหมดฤทธิ์แต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยถ้าฝึกหัดจิตใจเนี่ยมันสามารถที่จะหยิบทุกข์ที่มันเกิดจากใจเนี่ยออกได้ง่ายสมมติว่าใจมันไปยึดอะไรมันไปติดอะไรก็พยายามดึงสิ่งเหล่านั้นออกจากใจถ้ามันดึงออกไม่ได้ไม่มีพลังสมาธิพอก็เปลี่ยนความคิดใหม่ให้มันคิดถึงเรื่องพุทโธธัมโมสังโฆคิดอยู่เรื่อยๆพอจิตมันหยิบเอาทุกข์ที่มันมีความผิดพลาดผิดหวังเสียใจอะไรมันแก้ไม่ได้ก็ทำใจอยู่กับพระรัตนตรัยคืออยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรืออยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเหล่านี้ในเมื่อเรามีพระรัตนตรัยอยู่ที่ใจเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้าถึงพระศาสนาเพราะการเข้าถึงศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาเข้าถึงกันที่วัดไม่ใช่ว่ามาวัดแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงศาสนาบางทีก็ใจมันก็ยังห่างจากวัดไปเพราะฉะนั้นวัดหรือศาสนาเนี่ยใจมันจะเข้าถึงได้เราก็ต้องเข้าถึงที่ใจในขณะใดถ้าใจเรามีความทุกข์เราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ความทุกข์มันก็จะหลุดจากใจเพราะใจเนี่ยมันคิดได้เรื่องเดียวถ้ามันคิดเรื่องทุกข์ใจมันก็ไม่นึกถึงพุทโธแต่ถ้าใจมันนึกถึงพุทโธความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องการอยากจะให้ใจของเราเนี่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับองค์บริกรรมหรืออยู่องค์ภาวนาอยู่บ่อยๆจะนั่งก็ให้มีสติอยู่กับภาวนาจะเดินก็ให้มีสติอยู่กับภาวนาให้ยึดหลักพุทโธพุทโธตามที่หลวงพ่อท่านเคยสอนเอาไว้เนี่ยเป็นประจำในเมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆใจเนี่ยมันจะติดพุทโธได้ใจเนี่ยมันจะเคยชินอยู่กับภาวนาพุทโธเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คนติดอะไรเนี่ยส่วนมากก็ใจมันติดทั้งนั้นคนจะติดเหล้าติดยาติดการพนันเนี่ยก็เพราะว่าใจมันทำบ่อยๆแล้วมันก็เลิกไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เหมือนคนชอบเล่นหวยเงี้ยพอถึงเวลาหวยจะออกก็อดที่จะไปซื้อไม่ได้ทั้งที่โอกาสจะซื้อเนี่ยโอกาสถูกมันก็มีน้อยแต่ว่าจิตมันติดเสียแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะหยิบออกได้เช่นเดียวกับคนติดเหล้าติดยาติดทีวีหรือติดนินทาคนโน้นคนนี้ชอบเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาพูดมาคุยเงี้ยไอเนี้ยมันเป็นเรื่องเสพติดทางจิตทางใจทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าว่าเราฝึกใจให้มันติดอยู่กับคำว่าพุทโธอยู่ตลอดเนี่ยต่อไปเนี่ยจิตมันก็จะติดไปในสายบางทีหลับไปก็อยู่ก็ยังฝันอยู่กับพุทโธตื่นมาไม่ได้คิดอะไรก่อนก็คิดถึงเรื่องพุทโธ
ถ้าว่าเราเดินถ้าเราภาวนาพุทโธเนี่ยเราจะเดินก้าวซ้ายเราก็จะกำหนดว่าซ้ายโธขวาพุทธฝ่าพุทธซ้ายโธอะไรเนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะติดอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นประจำก็เราก็ต้องคิดดูแต่ว่าถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยมันคิดแต่เรื่องพุทโธพุทโธเนี่ยมันจะเอาทุกข์มาจากไหนความทุกข์ที่มันอยู่ในใจมันก็ไม่มีเอาเวจีที่มันเกิดทางใจมันก็ไม่มีเพราะจิตมันไม่เอาความเล่าร้อนมาคิดมาปรุงแต่งมันก็ทำให้จิตใจของเรามีความเย็นมีความสบายไอ้จิตใจที่มีความเย็นความสบายเนี่ยก็เรียกว่าจิตที่เป็นสวรรค์เนี่ยก็สวรรค์ที่มันอยู่ทางใจเนี่ยเราก็ส่วนมากเราก็จะนึกว่าสวรรค์นี่จะต้องตายไปแล้วเนี่ยคนทำบุญทำกุศลรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เราก็ตั้งครั้งที่เราก็ไม่เคยไปหรอกสวรรค์มันเป็นยังไงเราก็ได้แต่รู้ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าเทวดาสร้างวิมานอยู่บนอากาศอยู่บนขี้เมฆอะไรเราก็ได้ยินได้ฟังเขาพูดกันอย่างนั้นแต่ก็สวรรค์เนี่ยก็แปลว่าความสุขถ้าเราทำใจให้มีความสบายทำใจของเราให้มันปล่อยวางอดีตอนาคตได้ใจมันก็จะเป็นสวรรค์ได้นี่จริงๆเนี่ยความสุขที่เราแสวงหากันเนี่ยถ้าว่าเราแสวงหากันตรงเนี้ยเราก็จะพบความสุขกันได้ง่ายกว่าการที่แสวงหาความสุขกันที่อื่นเพราะว่าคนเราชาวโลกเนี่ยในเมื่ออยากจะหาความสุขก็ต้องกินให้อร่อยต้องไปเที่ยวที่โน่นไปเที่ยวที่นี่หรือไปควังสิ่งที่ดีๆใจมันจึงจะมีความสุขหรือบางคนก็เชื่อว่าการดูละครหรือดูหนังเนี่ยจะทำให้ใจเรามีความสบายใจทำมีความสุขในขณะที่เราดูละครเรื่องหนึ่งบางทีเราก็ต้องร้องไห้ตามบทบาทละครที่เขาแสดงเอาไว้บางถึงทีที่เขาต่อสู้กันเราก็เสียวกลัวคนที่เรารักจะพ่ายแพ้หรือบางครั้งเราไปดูฉากที่เขามีแสดงเป็นพวกผีปีศาจมาหลอกหลอนก็ทำให้ใจไม่มีความสบายมีความหวาดกลัวตลอดเวลาพอดูจบแล้วเนี่ยใจมันก็ยังเก็บเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาหลอกหลอนมาทำให้จิตใจเราลุ่มหลงอยู่ตลอดเวลาฉันจึงว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ควรที่จะแสวงหาความสงบทางจิตใจด้วยการฝึกหัดประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาปฏิบัติอยู่ที่วัดอย่างเดียวแล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้เราอยู่บ้านเราก็ทำกรรมฐานได้หรือทำสมาธิได้เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยบางคนก็บอกว่านั่งสมาธิก็ไม่ค่อยได้ขามันก็ปวดหลังมันก็ยอกจริงๆนะถ้าว่าร่างกายเราเนี่ยให้โอกาสในอิริยาบถไหนเราก็ปฏิบัติในอิริยาบถนั้นเนี่ยข้อสำคัญก็คือให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งถ้าสมมติเราจะใช้อารมณ์พุทโธเราก็ให้อยู่กับพุทโธถ้าเราจะอยู่กับธัมโมก็อยู่กับธัมโมอยู่กับสังโฆก็อยู่กับสังโฆหรือจะนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆทุกโธสัมโมสังโฆอยู่ตลอดเวลาก็ได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้นอนเราก็จะได้เป็นบุญถ้าเรานึกถึงพุทโธใจมันก็จะเป็นบุญเนี่ยเรียกว่านอนอยู่กับพระตื่นก็นึกถึงพระพอจะหลับก็นึกถึงพระตื่นก็นึกถึงพระอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรฝึกควรหัดกันเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยก็ใช้จ่ายกันมาคนหลายสิบปีแล้วโอกาสที่เราเนี่ยจะอยู่ในโลกเนี้ยเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเราจะอยู่ได้สักกี่วันเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าบุคคลที่ไม่สามารถจะรู้ได้ก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่และเราไม่รู้เราจะตายด้วยโรคอะไร
และที่นอนตายเราก็ไม่รู้เราจะนอนตายที่ไหนและตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เนี่ยสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ฉะนั้นเราก็จะอยู่กันด้วยความประมาทมีโอกาสทำบุญให้ทานมีโอกาสรักษาศีลก็รักษาศีลแต่ว่าโอกาสที่จะภาวนาเนี่ยมันทำได้ทุกที่และการทำจิตให้มีความสงบเนี่ยมันเป็นบุญที่ได้เฉพาะตัวเองอย่างกับการทำบุญให้ทานให้ข้าวให้น้ำเนี่ยคนอื่นก็ยังได้อิ่มกับเราแต่ว่าการทำสมาธิเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้มาได้กับเราเพราะเราทำใจสงบให้มันมีความสบายเนี่ยเราก็ได้ความสบายแก่ใจของเราเองจึงว่าเราก็ไม่ควรที่จะผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรจะตายด้วยโรคอะไรตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นในเมื่อเราเชื่อว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งให้เราได้เนี่ยเราก็จะเบื่อบุญกันเราก็จะปฏิเสธบุญกันขอให้บุญนั้นอยู่กับใจของเราอยู่ตลอดเวลาเอาล่ะเห็นพระท่านบอกว่าเทศ30นาทีก็ได้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรก็ขอให้สมหวังดังที่ตั้งใจทุกสิ่งทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อชามกตะปุญโญท่านเจ้าวาดวัดกองเงินเชตวันอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเครือวันแก้วงามค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและทายธรรมค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนะคะสาธุอนุโมทามิค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะให้พรอย่างเดียวไม่ต้องไปนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนัลโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อชามกตปุญโญค่ะท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้นะคะหลังจากเสร็จพิธีบวรไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่ลั่นธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะค่ะจากธรรมวัดเย็นนะคะหลวงพ่อพระอาจารย์บัญญัติกิติโกให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะต่อจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งนะคะพระอาจารย์จรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์ประเทิงอากินจโนเมตตาให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะต่อไปขอเชิญตัวแทนนะคะนักบวชในคำมาทั้ง8ท่านค่ะในการถวายทายธรรมและทอดพระไตรแด่องค์สมพระภิธรรมค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะ
ค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าวัดเพื่อฟังธรรมปฏิบัติธรรมค่ะค่ะท่านพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะนักบวชเนกขมะค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะในเดือนพฤษภาคมมีงานบุญสำคัญรออยู่นะคะในการจัดงานรัตนบูชานะคะรัตนะแปลว่าแก้วสามประการเกิดเหตุการณ์สำคัญชัมวระนะคะในโอกาสนี้ในงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีวัดสังฆทานจัดขึ้นเป็นปีที่14นะคะและงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาและในการพิธีทักษิณานุปทานหลวงปู่สังวาลเขมโกครบรอบวันละสังขารนะคะในโอกาสนี้102ปีค่ะท่านละผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโภสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะการในการจัดงานรัตนบูชาก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการตั้งโรงทานก็ดีนะคะเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาผสมบทในวันวิสาขบูชานะคะและเชิญชวนทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพในการถวายสังฆทานทายธรรมบนเดินไทยในพิธีทักษิณานุปาทานหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังโอ่งน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังหออิทัพโพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสัมมิชนุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาหอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติลโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชนตุหากเจรไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังหุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังข้อสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแล
อัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสัทธาจะเมเปทานังทาขินังทาชาปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุนนางวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคทาขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีขรัตตังหิตายาจะทานโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโทญาธรรมนี้นั้นอันได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะบูชาจักทาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุทังอานาปะคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพระพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสวัสดีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกัน3 ครั้งนะคะพร้อมแล้วกราบ